ช่วงที่ไวรัสกำลังระบาดนะครับเราต้องป้องกันตัวเองให้ดีนะครับล้างมือให้สะอาดนะครับแล้วก็สำคัญที่สุดคือทำตัวเองให้แข็งแรงนะครับเพื่อให้ร่างกายของเราสร้างภูมิต้านทานต่อสู้กับสิ่งแปลกปลอมในช่วงนี้นะครับเราควรจะพักผ่อนให้เพียงพอนะครับอย่าเครียดเกินไปนะครับแล้วก็รับประทานอาหารที่มีประโยชน์นะครับให้ร่างกายได้รับวิตามินแร่ธาตุต่างๆรวมถึงสารต้านอนุมูลอิสระด้วยร่างกายจะได้แข็งแรงนะครับสารต้านอนุมูลอิสระตัวที่สำคัญที่สุดเลยนะครับก็คือเอนไซม์ SOD นะครับซึ่งอยู่ภายในเซลล์ของเราเลยนะครับเขาเรียกว่าเป็น Master of Antioxidant เลยครับช่วยให้ร่างกายของเราต่อสู้กับสารพิษมลภาวะต่างๆได้ทำให้เราแข็งแรงนะครับแต่ประเด็นก็คือว่าเมื่อเราอายุมากขึ้นนะครับนักวิทยาศาสตร์ค้นพบว่าเลยอายุ 24-25 ไปแล้วเนี่ยหลังจากนั้นเนี่ยอายุของเรามากขึ้นเอนไซม์ SOD จะค่อยๆลดลงไปเรื่อยๆนะครับไม่แปลกเลยว่าเมื่อเราอายุเยอะร่างกายเราอ่อนแอลงสร้างภูมิต้านทานได้ลดลงนะครับแล้วก็เสี่ยงที่จะเจ็บป่วยได้มากขึ้นหนักไปกว่านั้นเลยก็คือว่าถ้าเรามีพฤติกรรมที่ไม่ดีนะครับไม่ว่าจะออกกําลังกายหนักจนเกินไปใช้ร่างกายเยอะนะครับมีความเครียดสะสมสูบบุหรี่ดื่มเหล้านะครับมีภาวะอ้วนพวกนี้จะทําให้เอนไซม์ SOD ยิ่งลดลงไปอีกนะครับก็แน่นอนคนกลุ่มนี้จะเป็นคนกลุ่มที่ค่อนข้างป่วยง่ายนะครับเสี่ยงที่จะติดเชื้อต่างๆได้ง่ายอยู่แล้วด้วยนะครับเพราะฉะนั้นทำไงถึงจะให้เอนไซม์ SOD ในร่างกายสูงขึ้นนะครับคงอยู่ได้นานๆนะครับมีงานวิจัยที่น่าสนใจมากเลยครับนักวิทยาศาสตร์ค้นพบว่าสามารถสกัดเอนไซม์ SOD ออกมาจากผลเมลอนได้นะครับแล้วเขาก็เอาไปผสมรวมกันกับพวกสารอาหารวิตามินแร่ธาตุต่างๆแล้วให้อาสาสมัครทดลองรับประทานดูนะครับทุกวันเป็นเวลาต่อเนื่อง3เดือนเลยนะพบว่าจากเดิมที่เอนไซม์ SOD ลดลงไปเนี่ยภายใน3เดือนสามารถเพิ่มปริมาณของเอนไซม์ SOD เพิ่มขึ้นมาเท่ากับที่หายไปในระยะเวลาช่วง10ปีเลยทีเดียวนะครับอีกหนึ่งงานวิจัยครับให้อาสาสมัครทดลองดื่มเครื่องดื่มที่สกัดจากผลไม้กลุ่มเบอร์รี่นะครับมีค่าการต่อต้านอนุมูลอิสระหรือออแรกสูงนะครับจากเดิมที่ค่าเอนไซม์ SOD ในเลือดค่อนข้างต่ำเลยนะรับประทานต่อเนื่องไป1เดือนสามารถทำให้เอนไซม์ SOD สูงขึ้น 100% เลยรับประทานต่อเนื่อง3เดือนนะครับเช้าเย็นเอนไซม์ SOD สูงขึ้นถึง 200% เลยทีเดียวนะครับก็จะช่วยร่างกายต่อต้านกับสารพิษอนุมูลอิสระต่างๆได้ดีขึ้นนะครับอีกหนึ่งงานวิจัยครับเป็นการทดลองในระดับเซลล์นะครับก็ค้นพบว่าสารสกัดจากโรซ่าร็อกสเบอร์กี้นะครับสามารถจะกระตุ้นนะครับในระดับเซลล์เลยนะฮะให้ยีนสั่งการนะครับสร้างเอนไซม์ SOD เพิ่มมากขึ้น 200% เลยทีเดียวทั้ง3งานวิจัยนะครับก็อาจจะเป็นความหวังนะครับในการที่จะเพิ่มเอนไซม์ SOD ในร่างกายทำให้ร่างกายของเราแข็งแรงไปได้นานๆนะครับก็เป็นอีกหนึ่งตัวเลือกที่น่าสนใจนะครับดูแลตัวเองให้ดีๆนะครับรับประทานอาหารที่มีประโยชน์นะครับแล้วก็อย่าเครียดจนเกินไปแล้วเราจะผ่านช่วงนี้ไปด้วยกันครับ